็นผู้ที่สามแล้วประจำวันนี้เป็นแบ็คไลออนครับเจอกับไบเคิลครับโอ้โหเออว่าเกี่ยวกันตามชื่อทีมเลยแล้วบอกว่าสิงโตดำกับแบ็คไลออนครับวันนี้เจอกับเหยี่ยวดำกับไบเคิลครับโอ้โหดำวันไหนจะดำดีกว่ากันครับวันนี้ของดำเจอกับของดำแล้วว่าแบ็คไลออนอยู่ในชุดสีม่วงครับพวกเขาเป็นทีมเลยที่เปลี่ยนชุดการแข่งขันก็แค่จะบ่อยสำหรับแบ็คไลออนครับเรียกว่าฝีเท้าอาจจะไม่ค่อยจัดครับแต่ว่าเรื่องเสื้อผ้าที่ต้องพร้อมครับแล้วมาเจอกับไบเคิลครับวันนี้ไบเคิลกลับมาถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมารวมตัวกันของผู้เล่นหลายๆคนอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับไบเคิลครับได้ทางด้านเก๋งปุ้ยไปโค้ชแล้วก็กัดมาด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยแบ็คไลออนแล้วจังหวะนี้น่าจะออกไปก่อนแล้วครับขอทำลายชื่อของตัวแฟนไลออนครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ฟังสักนิดหนึ่งครับผู้เล่นหมายเลข44ครับฝันครับ4ครับไผ่ครับ22บอยครับ26เปาครับ15ต่องครับ7หมูครับ3เอครับ99อั้นครับ14เวครับ11เหลิมครับ10พีครับ8ต้อม16เกี่ยวครับ1น้องครับ19กบแล้วก็13เก๋ครับยังไงรายชื่อถ้าเก๋ตรงไหนไม่ตรงอย่างไรแจ้งให้ผมได้ครับกัดยิงไกลลูกนี้โอ้โหแม่เพื่อนเกือบจับได้แล้วข้างหน้าครับสำหรับไบเคิลเนี่ยในฤดูกาลนี้โซมูเล่นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะมีลุ้นทีเดียวครับเจอกับแบ็คไลออนวันนี้ครับเกมแรกของพวกเขาครับเช่นเดียวกับแบ็คไลออนในเกมแรกเหมือนกันแล้วมาวันนี้มากันครบถ้วนสมบูรณ์ครับแล้วจับได้ทางขวาแม่จังหวะทุนได้ช้าไปนิดนึงครับแบ็คไลออนครับอ้าวแล้วผู้ตัดสินนี่ครับบอกว่าบอลไปออกหลังไปก่อนแล้วครับแม่จังหวะนี้ครับให้เป็นเตะคุมกับทางด้านแบ็คไลออนครับเออยัดเสาแรกมาแล้วดูครับแบ็คเกิ้ลครับจะสวนกลับเอาเก่งโอ้โหลงมาหนึ่งคนแล้วเก่งให้ทางขวาบอลย้อนหลังเพื่อนนิดนึงยังได้ครับปุ้ยคืนกลับมาติดไปเองแล้วโอ้โหบอลเปิดมาไม่ทายครับแต่พลิกกลับหลังเลยจังหวะเดียวยกไปเสา2คู่นี้จับได้ครับเก่งจริงโอ้โหเสาแรกนี่เกือบตรงกรอบแล้วตอนนี้บอลไปเข้าด้านข้างตาข่ายครับบอลยาวมาครับถึงก่อนครับโอ้ทิ้งมาเบลจะเช็ดตรงนี้มือไปติดจากด้านหลังครับเหนื่อยครับแม้ว่าจะไม่ได้ผักก็สิ่งนะแต่ว่าเนี่ยบางทีมือไปติดแล้วหลักฐานมันคาอยู่ครับผู้ตัดสินจะฟาวทันทีครับเป็นไปคลิกของทนายไบเกิลมากครับปุ้ยครับปานโค้งมาลูกนี้เรียบไปตรงต่อครับจับยาวไปนิดนึงครับกินไก่ทีครับยังไม่ตรงต่อครับทนโอ้เดี๋ยวผู้ตัดสินมองว่าบอลไปชันแหลบผู้เล่นของแบ็คไลออนออกหลังครับแตะตรงด้านซ้ายครับเล่นข้างครับ1 2อุ้ยย้อนกลับมาเอ้าไม่ดีตอนนี้มีเปาตักได้แล้วก็สวนกลับกับแบ็คไลออนทางซ้ายครับมีวิ่งมาแล้วตอนนี้ตันแต่จังหวะสุดท้ายยังมีตัวซ้อนครับตีครับบอลไอ้น้องคนนั้นเป็นยังไงคุยแล้วเป็นไงไม่เด็กจ้างมาไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยมันก็ไม่ได้คุยมันโหดจัดไงผมไม่รู้ว่าออกหรือไม่จ้างแม่คนนั้นได้นะครับได้นะ
เหมือนว่าห้องมัน800มัดจำอีก300แล้วยกมัดจำให้เขาไปด้วยเพราะเรากลับมาเพราะว่าเขาบอกเดี๋ยวเขาช่วยขึ้นไม่เป็นไรจัดการหมาเลยตอนโดนถ่ายไม่รู้ว่ะโอ้โหคุยไม่ได้คุยว่ะอันนี้ทำบัตรเดี๋ยวก็คุยวันนี้ด้วยถ่ายพี่ครับเกมในครึ่งเวลาแรกครับดูว่าผ่าน5นาที5ของเกมครับเปลี่ยนออกมาทางซ้ายทดตัดเข้าในแล้วปาดออกมาปุ้ยคืนกลับไปตั้งกันใหม่แล้วกันมาเองครับกัฟดูครับกองหลังต้องบอกว่าจอมบุกเลยครับกัฟครับจังหวะเติมเกมตัดเกมนี่ทำได้ดีแล้วกัฟครับทางเตะเล่นพลาดมาครับนักไลออนบานครับทิ้งลูกนี้ไผ่มาได้ครับตรงกลางเจอกับปุ้ยแล้วโอ้ไปกับแท่ด้านหลังครับนี่ครับปุ้ยบอกว่าหัวไหลครับจังหวะนี้แต่ว่ามาจากด้านหลังเราไม่แซะจังหวะนี้ครับไผ่ครับเรียบร้อยครับเป็นชิคๆครับได้ยิงกว่าเป็นแก๊สสองได้สองมาดูว่าเป็นชิคอะไรต่อสองดูทำไมอ่ะหัวหายเหรอมาดูว่าเป็นชิคของไทนั่นแบ็คไปออนตันปัดมาโอ้โหเลยยังไม่กัดจังหวะสุดท้ายครับโอ้ทิ้งหน่อยได้ครับเอาแล้วเป็นประตูเรื่องแฟนสาวยิงยานสาวตะเบือนเข้าไปแบบปอบไงมีรับช่วงต่อปั๊มกันแล้วจังหวะสุดท้ายคันแหลบออกไปแล้วเป็นยังไงอ่ะมาเจอกันก่อนมาเจอกันคุณเล่นทันซ่าครับตามไม่ทันได้ที่บ้านผ่านมันเลยมันได้ยังไงช่วยไปทําได้ใช่ป่ะเก๋งบางอยู่แล้วคือกําลังตั้งกันใหม่แล้วปุ้ยทางฝ่ามาทางซ้ายโคตรดูครับจะขยับเข้าข้างหน้ายังไม่ได้ครับแบ็คไลน์ออนี่คุมกันแน่นเลยครับยิงไกลก็ใหม่ตรงกรอบมาอีกครับจังหวะสุดท้ายครับถ้าสําหรับแบ็คไลน์ออนเห็นว่าเขาขยับเอาตันเนี่ยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกครับในฤดูกาลก่อนๆเนี่ยตันเนี่ยจะเล่นเป็นศูนย์หน้าครับคอยเก็บบอลในแดนหน้าให้กับแบ็คไลออนครับแต่ว่าวันนี้ครับถอยต่ำลงมาช่วยพยายามเชื่อมเกมตรงกลางแล้วพยายามให้มีส่วนร่วมมากกับเกมมากขึ้นครับโอ้เปิดมาลูกที่3ตัวออกมาไม่เจอบอลครับจังหวะสุดท้ายก็ไม่โดนไทยด้วยครับทางเตะจะฝ่าประตูขึ้นมาครับเร็วเร็วเลยครับมาตะก้อนฝ่าโยกแล้วย้อนลงมาเหลิมบ้นหน่อยเดียวไม่ดีครับโพสต์ดักได้ครับเอาแล้วได้แล้วไม่มาเล่นเล่นใครมาไม่ถึงครับติดดักสวยครับแทงนางหมามาปุ้ยยิงแล้วโอ้โหเออจังหวะนี้ไม่ตรงครับวันนี้ผู้เล่นของทั้งสองทีมเนี่ยตอบมากันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวทั้งแบ็คไลออนแล้วก็แบ็คเจนครับเป่าไอติดแล้วยังไปปั๊มบอลออกมาได้ครับเปิดดิชั่นแล็บคราวนี้โดนลุงสองคนแย่งบอลกลับมาได้ครับแบ็คเจนชดให้มาทางขวาว่างเลยปุ๋ยจับแรกไม่ดีครับแล้วระหว่างที่แย่งจากเท้าหมูให้มาตันตัดคืนอีกทีเพื่อไม่ได้แล้วไม่แล้วตัดบอลไม่ดีครับเจ็ดขอสั้นๆมากัดตามเป้ามาขวาติดมองในจ่ออยู่ว่าติดชิปข้ามาไม่ถึงครับแล้วโดนสวนกลับครับ
ตัวนี้จับบอลกลับมาได้ไปก็อีกแล้วครับให้ทางซ้ายออกมาครับต้นไปจะไปโอ้ริมเส้นไม่ได้ครับดูตอนนี้ครับประสบติดครับแบ็คไลออนไปทิ้งออกมาไม่ทันไกเกอร์ครับแล้วจังหวะสุดท้ายปล่อยออกข้างเอาไปลูกตุ้งครับไม่ถ่ายลูกกันวะย้อนกลับมาแล้วหมูเปิ้ลตัวเดียวขึ้นหน้ามาอยู่ข้างหน้ามีคนเดียวที่เป่าแล้วก็เล่นไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายรับเข้าสองเล่นขั้นเลยครับเปิดยักษ์ขึ้นมาเบลแล้วเพื่อสีให้ฟาในจังหวะออกบอลไปแล้วให้โดนปัดจีนิดนึงครับเบลก็ไปไปไปเหงาอ่ะแล้วมาดูว่าฟรีคิกครับของทางด้านดักไบเกิลครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหน้าสนามครับเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนได้เลยครับเจอถอดศูนย์หน้าออกตอนนี้ลูกไปแล้วจะส่งนั่งเวลงไปครับถ้าจะดันต่างกันขึ้นไปเล่นศูนย์หน้าหรือเปล่าครับแบบนี้ตัวที่เล่นครับโอ้โหระยะนี่ต่อเลยเลยครับดูครับไบเกิลจะทำได้ดีขนาดไหนอยู่ที่บอลนี่เป็นเก่งครับกำแพง3คนครับห้ามแตกเด่นขายตรงนั้นครับยิงเสาแรกชนเสาแล้วโอ้โหนี่ครับเกือบได้ประตูขึ้นนำครับแต่ว่าไบเกิลเนี่ยโอ้โหจังหวะบอลเนี่ยผ่านกำแพงไปแล้วครับโทษเข่งย้อนกลับมาโทษตามเปล่ามาขวาติดการติดต่อบอลนั้นขึ้นมาแดงของในด้านแบ็คไลน์ออฟเลยครับตีเปิดชันแลบจังหวะสองจะไปล็อกตรงนี้ได้ยากครับแล้วตัวสวนกลับขึ้นมาอ้าวข้างหน้าตาโอ้โหจับบอลไม่ดีแล้วสุดท้ายโทษเก่งดูว่าตอนนี้ลงมาลุกบอลต่างแล้วเก่งอุ้ยแต่งเข้าขวาแล้วลองยิงดูลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนามก็ตอนนี้แล้วน่าจะมีการขยับครับสองตำแหน่งเลยครับถอดคุ้ยกับตีออกแล้วโอ้โหสองคนที่ลงมายังไงครับโอ้เปลี่ยนสามเลยครับเอาบอยกับต้องแล้วก็พี่ป่าลงมาโอ้โหบอยกับต้องนี่เล่นตัวรู้ทั้งคู่ครับเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหเนี่ยพอได้ตัวผู้เล่นกลับมาเกือบจะครบเนี่ยต้องบอกว่าไบเกิลครับโอ้ตรงกลางนี่โดยเฉพาะเกมลุกนี้น่าจะตัดสร้างขึ้นครับบอยแต่ไม่ค่อยดีตอนที่ปั๊มบอลทันแหละเป็นของไบเกิลครับตูมเล่นสั้นครับบอยปากทิ้งยกให้ลูกนี้ทันแหละออกข้างใช่ไหมเป็นลูกทุบอีกทีครับไบเกิลแต่จังหวะเดียวแม่จังหวะนี้ให้ไม่ค่อยดีครับไปทีเอ้าแม่เกือบเข้าทางครับโอ้โหไปเตะฉันแหละตรงหน้าอันตรายครับโอ้โหสำหรับแบงค์ไลออนเดี๋ยวมาสักครู่แม่เกือบเหมือนกันครับโทษโหมขึ้นหน้ามาตอนท้ายต่อข้างครับปูมยัดเข้าในครับแม่ก็ยังติดทางด้านแบ็คไลออนแล้วเตะทิ้งออกหลังเลยครับเดี๋ยวเสียด้วยลูกถอยเปิดไปเสาสองพี่ป่ายิงลูกนี้ฉลับแล้วก็โอ้โหไปฉลับผู้เดียวกันเองครับจังหวะสุดท้ายบุรีสินให้เป็นตั้งเตะจากเป่าประตูขึ้นมาครับโอ้โหแล้วทิ้งลูกนี้ทางซ้ายแล้วตันเจอกับกั๊กมีกั๊กถึงก่อนครับแล้วจะเปลี่ยนตัวคนโอ้คนที่4แล้วสำหรับไบเกิลครับขอสูงหน้าออกตอนนี้เอาตั๊กลงมาบ้างครับน่าตัวผู้เล่นเยอะเหลือเกินครับน่าเราดูว่าผู้ตัดสินมาเตือนเรื่องนี่ครับเครื่องประดับครับเรื่องเครื่องประดับครับขอมีค่าทั้งหลายครับสร้อยแหวนนาฬิกาครับเป็นไปได้ครับควรจะถอดไปที่ข้างสนามครับหรือว่าถ้าเกิดถอดแล้วไม่มีที่เก็บยังไงมาฝากผมได้ครับแล้วเดี๋ยวผมไปเจอกันที่โรงจำนำครับดักขึ้นมาสวยแล้วแบ็คไบเกิลยกต้องเปิดชั้นหลับกองหลังก็ยังดักได้ดีแล้วตอนเอาไม่รู้อะไรตอนนี้ดูว่าดักกันมาอีกแล้วไบเกิลบอยเปลี่ยนออกมาทางซ้ายครับ
ครับเนี่ยจังหวะต่อบอลเนี่ยขึ้นมาสูงครับเอาละชนเสาครับสดยิงอีกทีไม่ตรงกรอบโอ้โหนี่ครับน่าจะได้ครับนักเตะงานเปลี่ยนตัวบ้างครับครับโอ้โหสำหรับทางด้านด้านไหนอ้อนแล้วใครจะออกครับโอ้โหหันหน้าไปนี่ไม่มีใครยอมออกสักคนครับจะต่อทางด้านไผ่ออกแล้วตอนนี้ครับ99ลงมานี่เป็นทางด้านอั้นครับโอ้โหนานๆทีผมได้เห็นคนใส่รองเท้านันยางลงมาเล่นครับต้องบอกว่าใส่นันยางมาต้องหวาดแบบนี้มันเทียนลื่นต้องท่านจะลื่นยังมาเล่นกล้าเทียนครับต่างบอกมาสวยแล้วต้องสายด้านซ้ายสวยครับโทษบอยทียิงไม่ตรงกรอบครับแต่ว่าป้อมได้ชั้นแหลมครับนะนิดนึงครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับโอต้าสุดท้ายครับหมดแล้วครับสำหรับแบ็กเกอร์ครับ5คนรวดครับดูว่าจะเอาลุกลงมาครับเที่ยวบางทีขนาดทีมค่อนข้างใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งมีการเลือกเปลี่ยนตัวผู้เล่นนี่ก็ต้องจัดการกันให้ดีด้วยครับเพราะว่าจะให้ลงกันครบทุกคนนี่ก็ต้องบอกเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่จ้าของสองคนเนี่ยตามเตะทีมยาวออกมาไม่มีใครครับแล้วเข้าซองแล้วก็เล่นขั้นเลยครับไรเกินโอ้บอยย้อนกลับมาตัดปะไปเองครับทางขวาหลุดมาได้1คนครับเปิดย้อนกลับมาต้องแต่หลบเราให้ไม่ถึงครับจังหวะท้ายเตะชันแหลมอีกทีนึงแล้วขวาจังหวะนี้โดนกระแทกครับเนี่ยรู้ตัวเลยจังหวะนี้ขอโทษกันด้วยครับจังหวะกระทบกระทั่งกันครับนั่นแหละตัวอย่างที่ดีมากๆครับเล่นเร็วว่าใจดาตัวเองครับแต่จับไม่ดีแล้วตัวสวนกลับครับมาแล้วแบงค์เกิ้ลต้องให้มาดูตามฝ้าไว้ทางขวาปะเปิดไปเสาไกลโอ้โหชนสามเหลี่ยมครับต้องวันนี้ที่เกือบเข้าครับโอ้โหนิดเดียวแล้วต้องวันสุดท้ายครับดูหย่อลงมาตรงวันนี้เตะทิ้งครับต้องปาดเอาเราเสียบ่อยครับตันแย่งกับมาสวยครับเราให้ที่ว่ามาทางซ้ายครับอันให้ทันครับแล้วโดนการกำตักกลับมาได้ครับไบเกิลให้ทางซ้ายมาดูให้มาทางขวาปาดการยังดึงกลับมาได้ครับตัดโอ้โหดูครับเปลี่ยนแกงข้ามมาปักบอยยิงไกลลูกนี้เตะทิ้งครับเอาล้มกาจังหวะบอลทิ้งครับตันคนเดียวข้างหน้าให้ออกมาขวาเบย์ถึงหรือเปล่าถึงครับยังได้อยู่ครับโอ้โหดูว่าโดนประกบติดเลยครับต้องย้อนกลับมาเหลิมเอาลบตัดได้หรือเปล่าแบงค์เกอร์โอ้โหแย่ที่บอลครับตามฝ่าออกมาครับที่เหลือตาลุยมาแล้วเปิดชาลีแบบลุยนี้ออกข้างยังได้เป็นลูกทุ่งครับอ่านตู้จังหวะนี้ฟาวครับนี่ครับโดนตักบอลไม่ได้พยายามจะไปเกี่ยวกลับมาไปเตะเอาขาด้านไบเกิลครับเสียฟาวแล้วมาเสียเป็นฟรีคิกโอ้โหระยะไกลทีเดียวครับแต่ว่าจังหวะระยะแบบนี้บอยถือว่ายิงเข้ามาหลายต่อหลายครั้งแล้วเดี๋ยวต้องดูครับกำแพง2คนเท่านั้นครับแบล็กไลออนบอยโอ้โหจะยิงให้มันกดที่ลูกนี้ไม่ตรงสองครับประตูแรกยังไม่มาแล้วทั้งสองทีมโอ้โหยังเสมอกันอยู่ที่สองครับอาศูนย์ก็โดดศูนย์ครับเออฉลับยังได้อยู่ครับ
bán được về tận tôn nhà chính họ hai bài cá chân thịt lắm. โดนเข้าในเลยคือลูกนี้อันเอ้ายังได้หรือเปล่าแม่ดูครับโน้ไปเลยไปได้ไปต่อเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาตั้งกันใหม่แล้วกันบอยพีดเราไม่รอดขามาปากบอยสีชั้นสั้นออกมากัดให้มาสวยครับช่วงนี้ตามทิ้งกันเปลี่ยนออกมาทางขวาคอยสะกิดนิดนึงเราโอ้โหเล่นกันหลายก็จังหวะนี้ครับสำหรับแบงค์ไอออนเดี๋ยวไปเตะอัดที่เล่นกับแบงค์แบงค์เกิร์ลครับเจ้าตัวจะเสียบอลอยู่แล้วเล่นชั้นสั้นครับอ่านโอ้โหแม่ย้อนหลังอย่างนี้เบ้โอ้โหแล้วดูครับช้าว่าการ์ดครับแล้วทุกคนท้ายไม่ให้ออกแล้วเอาบอลกลับมาได้ครับการ์ดดูให้ลงกลางมาบอยยิงไกลตรงนี้ไอ้พิกครับตัวหนองสันเอาจับไม่ดีแล้วไปเข้าทางของมาเจอแล้วไอ้สังกิจนิดนึงเลยเอาดูว่าปีคิดสองนะไปเกินบ้านแล้วคราวนี้โอ้โหระยะไกลเยอะบอยครับเปิดยัดไปผ่านกำแพงครับบอยให้มาแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปก่อนครับเดี๋ยวพักติดน้ำแก้แก้สักครู่นึงครับ